สวัสดีสมาชิกทุกคนเลยนะครับผมอยู่กับผมต้นรังซ่าเหมือนเดิมนะวันนี้จะมาแนะนำเกมที่เป็นเกมภาษาไทยกันบ้างนะครับหลังจากน้องๆหลายๆคนถามหากันนะครับว่าอยากจะให้แนะนำเกมภาษาไทยบ้างนะครับวันนี้จะมาแนะนำเกมภาษาไทยนะครับเกมนี้ชื่อเกมว่า Wow and Soul นะครับผมเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG นะครับแบบระดับ S class เลยนะฮะเป็นเกมใหม่แกะกล่องเลยนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับจะรองรับภาษาได้ถึง9ภาษาด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่าตัวเกมมันน่าเล่นขนาดไหนนะครับผมมาเดี๋ยวกดเข้าเกมไปเลยดีกว่านี่เย้ ก่อนหน้านี้ที่เรากดเข้ามาเล่นเนี่ยนะครับผมกดเข้ามาเนี่ยนะฮะมันจะให้เราเลือกระหว่าง2อาชีพนะครับไม่ใช่2อาชีพนี่นะฮะเป็น2เพศนะครับผู้ชายกับผู้หญิงนะครับให้เราเลือกเอานะครับว่าเราเลือกใครยังไงนะแต่ว่าผมเลือกเป็นผู้หญิงนะครับก็จะมีในส่วนของนักรบกับนักฆ่านั่นเองนะฮะผมเลือกเป็นนักฆ่านะครับนะตอนนี้ก็เข้ามาสู่ในเกมเรียบร้อยนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะคนวิ่งกันโอลหม่านเลยนะครับผมนะตรงนี้ก็เดี๋ยวเรากดไปเริ่มเล่นพร้อมกันนะครับมาเดี๋ยวเข้าไปต่อสู้กันเลยวิ่งรับเควสไปมาครับตรงนี้มาเข้ามาเล่นในส่วนของหมวดซีนาริโอนะฮะเข้าไปในส่วนของการเล่นเนื้อเรื่องเป็นด่านแรกของเรานะครับผมนี่เข้าไปเลยต้องเสียกุญแจด้วยนะเวลาเข้านะครับแล้วก็ตัวเกมนี้เนี่ยนะฮะจะมีระบบ VIP ด้วยนะนะครับกดข้ามได้ป่าววะเฮ้ยนายเราจะกดข้ามอ่ะทำไงอ่ะกดข้ามไม่ได้มันเหมือนมันจะให้เราดูอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูต่อไปครับอันนี้ปีศาจพุดออกมาจากลิ้นบัดนี้โลกจะเป็นของข้าเลยมาแล้วเราจะต้องจัดการครับมาเลยครับกดสกิปข้ามไปเลยครับนี่เกมสตาร์ทแล้วไปกันเลยในส่วนนี้จะยังไม่มีในส่วนที่เป็นออโต้นะนะครับยังไม่เห็นเราต้องกดต่อสู้กันก่อนต่อสู้เองอัตโนมัตินี่แน่นี่แน่นี่แน่มาดิภาพเกมต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ภาพสวยใช้ได้เลยนะสวยมากทีเดียวเชียวแหละนะครับในส่วนของระบบตัวเกมเนี่ยผมก็ยังไม่รู้อะไรมากนะแต่ฮะว่ามันจะมีอะไรที่นอกเหนือไปจากเกมอื่นมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าเล่นแถมยังเป็นภาษาไทยด้วยนะฮะเล่นง่ายเข้าใจง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากนะฮะนี่ไงฟันเย้ yeah. ผมไม่แน่ใจแล้วว่าเสียงจะดังไปหรือเปล่านะฮะอันนี้ถ้าดังไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับเสียงนะนี่กดโหมดฟีเวอร์กันปึ๊บนี่ฟีเวอร์เสร็จแล้วเราฟันทีนี่โอ้แรงมากนี่แน่เรียบร้อยย่าฮ่าฮ่าเย้เสร็จแล้วตายหมดแล้วครับเรียบร้อยมีกล่องดอกด้วยขอบอกคุณได้รับสร้อยข้อมือคล้องตัวโอเคครับแล้วก็อะไรอีกอย่างไม่รู้เย้สเตจเคลียร์เรียบร้อยจ้าเอาละนี่ไงครับก็ตามนี้เรามากดรับดูดิว่าคืออะไรบ้างได้แหวนคุ้มครองไปครับผมแล้วก็แหวนแบบธรรมดาด้วยคุณได้รับรางวัลแล้วแล้วก็กดยืนยันนะครับนี่เลเวล2ด้วยโคตรตุ้มเลยตรงเนี้ย อย่าผ่านไปได้ดีครับเสร็จสิ้นแล้วสำหรับด่านแรกของเรามากลับไปที่หน้าเมนูหลักของเราก่อนนะฮะเป็นเกมที่ถือว่าน่าเล่นอีกมากๆเลยอีกหนึ่งเกมนะครับผมเชียร์ให้โหลดมาเล่นกันเยอะๆนะสำหรับเกมนี้ในส่วนของคอมพิวเตอร์ใช่ไหมมีเบดแอนด์โซลใช่ป่ะนะฮะอันนี้ในมือถือมีวอลแอนด์โซบ้างนะครับเอาดิ เฮ้ยทำไมมันโหลดนานจังโอเคมาแล้วเอาล่ะนะครับแตะปุ่มจิตวิญญาณนะเพื่อเปิดหน้าต่างข้อมูลจิตวิญญาณโอเคเปิดไปเอาล่ะครับเรามากดสร้างกันนะปุ่มสร้างจะทำงานหากคุณมีสิทธิ์เศษจิตวิญญาณนะครับโอเคครับกดสร้างเข้าไปเอาล่ะป๊าบเย่ ได้ชูซูฉูกดสร้างอีกรอบป๊าบโอ้โหเหรียญยันนะเอาล่ะจิตวิญญาณของเคาทูแล้วก็จิตวิญญาณของงานเหรียญได้ถูกสร้างขึ้นแล้วคุณจะต้องติดตั้งจิตวิญญาณที่สร้างขึ้นในช่องทักษะโอเคครับเอาล่ะมันก็จะสอนเราอยู่แล้วแหละนะครับผมลากไปฮะลากไปฮะป๊าบเรียบร้อยอันนี้2ครับลากไปครับ
ปั๊บนี่เสร็จแล้วกดเข้ามาตรงนี้นี่ยังไงต่อเอ่ยคือมันก็สอนหมดแหละนะครับเหมือนกับเกมมือถืออื่นๆทั่วไปนะฮะก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะครับอ่ะกดข้ามไปเลยอันนี้เรียบร้อยเอาล่ะเราก็ไปรับเควสกันต่อแล้วก็ไปต่อสู้กันต่อนะครับมาเข้าไปยังอยู่ในส่วนของโหมดเดิมนะเข้าไปเลยมาแล้วครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเจ้าโง่ข้าจะทำให้เจ้าต้องตกเป็นทาสของข้าโอ้มานามวิทยาสวกาปะมันคาถาแล้วก็ไม่รู้ครับแต่มันสามารถปลุกวิญญาณเหล่านี้ตื่นขึ้นมาได้ฮะจงกลับมายังมือของเจ้าและทำลายทุกสิ่งโดยพลันมาแล้วครับเราต้องไปจัดการนะตรงนี้พร้อมลุยมานานแล้วโอเคตอนนี้จะบอกว่าคุณเกี่ยวกับทักษะการหมุนการหมุนเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะในสถานการณ์ที่อันตรายจะเป็นทักษะที่หลบการโจมตีของศัตรูอื่นได้โอเคครับอันนี้ใช่ไหมโอเคอันนี้แหละคือการหมุนนะฮะมาแต่ผมไม่หลบครับผมจะต่อสู้โดยพลันมันให้กดอะดิอ่ะกดหลบก็ได้โอเคทำได้ดีมากโอเคครับพอแล้วกดใช้สกิลบ้างสอนอยู่เนี่ยเสร็จยังกดอีกรอบโอเค2รอบเอาล่ะตามนั้นขี้เกียจอ่านฮะกดไปต่อสู้ไปเลยจบเปิดแล้วอยู่ตรงไหนวะแผนที่ก็ไม่มีอยู่ตรงนี้โอเคไปเลยนี่แน่นี่แน่เสียงดังหายฟันไปเลยครับนี่เรียบร้อยผมลดเสียงหน่อยดีกว่าเว้ยเดี๋ยวนะขอลดเสียงก่อนเอาลงอีกหน่อยนึงมานี่แน่นี่แน่นี่เรียบร้อยเย้ไม่ตายใช่ไหมไม่ตายเหรอนี่กองเปิดอ้าวยังไม่เปิดเว้ยเราต้องมาเจอไอ้นี่ก่อนมาครับไปเลยฟีเวอร์กดฟีเวอร์หน่อยป๊าบกดฟีเวอร์ครับแล้วเราก็ลองแคสสกิลกันหน่อยฮะโอ้โหนี่ไงนี่ไงสกิลนี้ไปกินนี่เรียบร้อยเย่กองเปิดได้แต่เงินว่ะเรียบร้อยเรียบร้อยครับเย่แล้วก็ต้องรอมันอีกแล้วไม่รู้ว่ามันจะค้างอะไรอีกหรือเปล่านะฮะนะตอนนี้นะครับเพราะว่าผมเล่นมาก่อนหน้าเนี้ยนะฮะมันก็เหมือนจะค้างๆนิดนึงลองเล่นไปนิดนึงรอครับรอดูซิว่ามันจะขึ้นมาอะไรนี่ไงครับการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่เสถียรนะต้องลองใหม่อีกครั้งกดลองใหม่อีกครั้งอ่ะรอดูครับว่ามันจะยังไงฮะหมุน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 ข้อสำหรับตัวเกมนี้นะครับพูดก่อนนะฮะใครที่อยากจะโหลดเล่นนะครับก็สามารถโหลดได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ให้นะครับหรือไม่ก็พิมพ์ชื่อเกมได้เลยนะครับพิมพ์ชื่อเกมได้เอาล่ะเรียบร้อยแล้วมากดรับดีว่าจะได้อะไรนี่เนี่ยสีเขียวโอเคได้ของดีมาไลเวลอัพแล้วด้วยไม่รู้ว่ามันเป็นที่เน็ตผมหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือมันไม่น่าจะแหลกอะไรหรอกนะครับอาจจะเป็นที่เน็ตผมก็ได้มาดูกันที่สุ่มสมบัติบ้างครับเป็นฟังก์ชันพิเศษนะฮะที่จะให้เรานั้นมีโอกาสเพื่อที่จะรับไอเทมโอเคครับกดเข้าไปสุ่มแบบนี่สุ่มครั้งเดียวปั๊บได้อะไรมาว้าวโอ้เป็นชุดครับชุดเกราะของพลังชีวิตเรียบร้อยสุ่มแบบขั้นสูงบ้างฮะดูซิจะได้อะไรปั๊บอาวุธหรือเปล่า
ดูชั่วโอ้โหอุยกายฮะอุยกายเป็นจิ๊กซออ่ะออกจากที่นี่เรียบร้อยเราสุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะก็ครั้งต่อไปถ้าอยากสุ่มก็ต้องเสียเงินทั้ง 9,000 และรวมถึงเสียเพชรด้วยตอนนี้มีเพชรอยู่แค่4เองเรียบร้อยครับอ้าวครับปั๊บเรียบร้อยได้ 15,000 ทองมาเกมนี้จะมีระบบ VIP นะเห็นอยู่เลยนะฮะตัวนี้เบอร์เฮอร์เลยเข้าสู่13โอเคมาแล้วเราไปต่อสู้อีกมาไปต่อสู้กันก่อนเดี๋ยวเขาว่ากันครับอย่างอื่นมาเอาซะหน่อยไปครับด่านถัดมาครับนี่ไม่มีโอ้เจอแล้วระบบออโต้กำลังจะพูดถึงออโต้เลยทีนี้ก็เราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับแต่ปุ่มออโต้อย่างเดียวมันก็จะต่อสู้อัตโนมัติแล้วนะครับปั๊บเรียบร้อยอ่ะอยู่เฉยๆแล้วทีนี้ฟันไปเลยเพื่อนนี่ยาวไปยาวไปเย้มีภาพสโลโมชั่นด้วยฟีเวอร์มาแล้วแต่ยังไม่ใช้ครับเดี๋ยวรอถึงบอสก่อนนี่แน่นี่แน่ไปเลยเพื่อนนี่ไงบอสมาแล้วถือขวานอัปเปอร์เลยจัดการมันกดฟีเวอร์ด้วยนี่แน่พี่กินฟันไปเลยฟันไปเลยนี่แน่นี่แน่โอ้เลือดเยอะเหมือนกันนะสกิลก็ใช้เวลาดีเลย์พอสมควรนะฮะโอ้โหเรียบร้อยนี่เจอเข้าไปเป็นไงล่ะแย่จะค้างอยู่ไหมเนี่ยไม่ค้างนะผมก็นึกว่าจะค้างอีกเอามาสุ่มกันต่อครับนี่แล้วกันโอ้โหเคเลเวล4แล้วฮ่าฮ่าฮ่ากดเข้าไปที่บ้านของเราเอาล่ะมีอะไรให้เราดูบ้างนะตอนนี้เดี๋ยวมาดูที่จิตวิญญาณก่อนดีกว่านี่กดสร้างได้ป่ะมันบอกว่ากดสร้างได้มันมีเพิ่มเข้ามาครับว้าวอุยกายครับนั่นแหละอัปเกรดไม่ได้สอนอัปเกรดเลยเดี๋ยวนะอันนี้เราใส่ไปแล้วติดตั้งติดตั้งไปเลยนี่ติดตั้งครับอัปเกรดได้นะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเงินเรามีเยอะอยู่ฮะอัปเกรดได้แค่นี้โอเคอันนี้ล่ะอัปเกรดได้ตามเลเวลของตัวละครเรานะนะครับแค่นี้เลเวล4อุปกรณ์จิตวิญญาณเฮ้ยนี่ยืนยันดิใส่ได้ป่ะเดี๋ยวอ๋อติดตั้งได้เลเวล10ครับตอนนี้เรายังไม่ถึงเลเวล10โอเคมีอะไรอีกกิจกรรม7วันยอมรับนี่มารับของก่อนได้กุญแจ30แล้วก็เงินอีก 10,000 ทองส่วนลดครึ่งราคาเฮ้ยต้องซื้อว่ะโอเคอันนี้เราเข้ามาแล้วอาล่ะนะครับแล้วก็แบ่งปันเพื่อนใน Facebook นะครับแชร์อะไรเงี้ยก็ได้ของรางวัลนะครับแล้วก็ของขวัญจำกัดเวลามาดูสิมีอะไรบ้างไอเทมเย้ยังไงฮะยกเลิกมันแค่ให้เข้ามาดูอะไรเฉยๆอ่ะมีอะไรสิทธิพิเศษต่างๆที่เราเวลาที่เติมเงินแล้วจะได้อะไรบ้างนะครับมันก็จะบอกโอเคครับตามนั้นสำหรับใครที่เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่บุญทุ่มก็เติมเลยแล้วกันนะฮะนี่ยังไม่เปิดยังอีกยาวไกลครับในส่วนของตัวเกมนะฮะระบบก็มีหลายอย่างนะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้เล่นถึงตรงที่ปลดล็อกอะไรทุกๆอย่างนะครับตรงนี้ก็ลองโหลดไปเล่นกันดูนะครับผมแค่จะมาแนะนำแบบคร่าวๆเท่านั้นนะฮะโอ้ของรางวัลเพียบเลยเว้ยรับดินี่3ทับทิมครับนี่รางวัลเพียบ
ย่าเรียบร้อยกล่องเราอยู่ไหนวะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยมีตลาดมืดด้วยฮะดูที่อ้าวกดเข้าไม่ได้เว้ยอุปกรณ์อาวุธจิตวิญญาณโอเคเดี๋ยวไปต่อสู้อีกดีกว่าครับมันมีการต่อสู้ด้วยนะแล้วก็การผจญภัยการต่อสู้นี่คืออะไรเนี่ยดูดิยังเข้าไม่ได้แล้วก็วิ่งเล่นในเมืองได้ด้วยนะเนี่ยวิ่งเล่นประมาณนี้ฮะนะครับเดี๋ยวกดรับอีกสักเควสดีกว่าติดตั้งไปเลยนี่ของที่ได้ใหม่มาเมื่อกี้เจ๋งนี่ไงติดตั้งไปเลยนี่เรียบร้อยตามนั้นเดี๋ยวเราไปต่อสู้กันต่ออีกสักหน่อยเอาเฮ้ยไปดิการผจญภัยก็กดไปไม่ได้อ่ะหรือมันจะค้างอะไรอีกป่ะไม่น่าค้างนะเพราะว่าคนก็ยังวิ่งกันอยู่นะฮะยังไงเนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วว่ามันจะให้ทำอะไรต่อแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับกดเข้าการผจญภัยไม่ได้นะตอนนี้กุญแจก็มีเหลือเฟือคนก็วิ่งพลุกพล่านกันอยู่นะครับโอเคเข้าตรงนี้ใช่เดี๋ยวนะกดออกมาก่อนว้าวเจ๋งจังเลยว้าวว้าวทำไมผมไม่ตั้งชื่อเป็นภาษาไทยวะไม่เข้าใจอ่ะเดี๋ยวเข้าไปอีกว่าช่างมันเดี๋ยวเล่นอีกสักหน่อยนะครับมาแนะนำบิ๊กโปรคลายสักหน่อยละกันนะครับอย่าออโต้ไปนี่เรียบร้อยจัดการไอ้พวกฟันครับนี่แน่ยังไงก็ลองโหลดกันมาเล่นดูนะครับมีน่าจะมีระบบอีกเยอะแยะอยู่นะฮะต้องเล่นไปก่อนเรื่อยๆนะครับต้องใช้เวลาฮะเกมพวกนี้ถึงจะรู้ระบบทั้งหมดไอ้กองอะไรวะกองเงินย่าย่าเรียบร้อยนี่ไงฟันครับนี่โอ้โหไอ้เจ้านี่สุดยอดมันคือตัวอะไรวะไปเลยเพื่อนมีจับเวลาด้วยนะครับเวลาเล่นนะฮะโอ้โหกระเด็นกระดอนทีเดียวเชียวมันกระโดดมาทับเราอีกแล้วโอ้ยเฮ้ยฟีเวอร์ลืมกดไปดินี่แน่โอ้โหกระเด็นกระดอนอย่าเพิ่งฟีเวอร์จะหมดตายก่อนเลื่อนนี่เกือบเย้เอาละครับคุณได้รับแหวน2ได้รับ2แหวนคุ้มครองครับแล้วก็150ทองย่าเสื้อคลุมอยากได้เสื้อคลุมอ่ะโอ้เซ็งเลยกดเข้าไปที่บ้านของเราเอาล่ะมาที่อุปกรณ์กันบ้างครับนี่คงน่าจะเป็นการสอนการอัปเกรดหรืออะไรสักอย่างนะฮะมาลองติดตั้งแหวนคุ้มครองกันดูโอเคครับติดตั้งปั๊บปรับปรุงทั้งหมดนี้เป็นค่าความสามารถแล้วก็ทักษะของแหวนที่ถูกเลือกเป็นวัตถุดิบโอเคสามารถปรับปรุงมันหนึ่งในข้อความสามารถจะถูกรีเซ็ตแบบซุ่มโอเคครับลองกดปรับปรุงดูนะปึ๊บปรับปรุงครับเพิ่มความสามารถรีเซ็ตครับตอนนี้ซุ่มนะฮะล่ะเรียบร้อยได้ดีเฟนซ์มาครับ17โอเคตามนั้นนะฮะก็ตามที่มันสอนนะครับยังไงก็ใครที่อยากจะลองสุ่มก็ลองสุ่มกันดูนะฮะตามนี้เว้ยมีหินวิวัฒนาการด้วยเดี๋ยวแค่ว่ากันนะครับในส่วนนี้รอ
ยังมีอีกระบบอาวุธนะครับที่ยังไม่ปลดล็อกระบบอาวุธของพระเจ้าด้วยเออนะฮะไปสักด่านดีกว่ามาเข้าเลยชุบมันมีอะไรสิงร่างอยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้ฟันนี่แหละไปเลยสาวน้อยจัดการไม่หมดนี่แหละนี่แหละเปิดกองครับได้แต่เงินไม่รู้ได้เงินเท่าไหร่ด้วยฟีเวอร์เราเต็มแล้วครับเดี๋ยวรอบอสเกิดมาก่อนบอสหน้าตาจะเป็นยังไงรอดูกันสิอะล่ะยังไม่ถึงบอสฮะไอ้นี่หัวเอ้ยไม่ใช่ยังไม่ใช่บอสยังเป็นเพียงตัวสำรองเท่านั้นนี่แน่อาล่าด่านสุดท้ายแล้วนี่ฮะอุ้ยมันคือหัวใจของอะไรวะเราจะไปทำลายหัวใจกันมาครับกดฟีเวอร์เลยนี่ไงฟันครับไม่มีฟันหัวใจครับครึ่งเป็นครึ่งตายฮะดูชื่อฮะโอ้โหคิดดิเข้าเย้เออระเบิดเรียบร้อยเฮ้ยนี่คือลายเหล็กวิเศษกับแหวนป้องกันครับอ่ะได้เหล็กวิเศษมาโอเคเลเวล5แล้วจ้ามีอะไรปลดล็อกอีกเปล่าโอ้โหกดกลับเข้าไปหน้ามาแล้วนี่ไงมันบอกว่าดันเจียนชั้นสูงที่ทุกคนพบแล้วนะฮะโอเคครับลองไปดูดันเจียนชั้นสูงกันบ้างนี่ไงดันเจียนชั้นสูงโอเคเราจะไปลงดันเจียนกันบ้างครับนะตอนนี้ฮะเอาละมาอันนี้ใช่ปะกดเข้าเลยไปครับน่าจะเป็นการแบบเข้าไปหาอาวงอาวุธอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนั้นนะฮะเฮ้ยกดออโต้ดิโอ้สู้ฉูครับนี่ครับสู้ฉูโอ้โหสู้ยากมากนี่เลือดเราก็เล่นลดไปเยอะเลยนะฮะโอ้เฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งไหวปะเนี่ยเฮ้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 ยชิบหายเกือบโอ้โหเอ้ยเกือบตายพี่น้องอ่ะโอเคถือว่ายังใช้ได้อ่ะแล้วก็มีดาบมาแล้วนี่ไงอาวุธกับหินอัพเกรดนะลงดันเจียนมามันดีอย่างนี้นี่เองฮะเจ๋งเจ๋งไปต่อสู้ได้อีกนะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเถอะนะฮะณตอนนี้นะครับดูอุปกรณ์สิเมื่อกี้เราได้มานะฮะไปอยู่ไหนอ่ะเข็มขัดสร้อยข้อมือเครื่องรางสร้อยคออันนี้มันเป็นจะเปิดออกเมื่อคุณเคลียร์ด่าน 1-6 โอ้พี่ถูกเลยเอาล่ะเดี๋ยวผมจะเอาฝากไว้ประมาณเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปอันนี้เกมอื่นต่อนะครับยังไงเนี่ยใครอยากลองโหลดเล่นเกมนี้ก็จัดเลยฮะโหลดไปเล่นกันสนุกสนานกันไปนะครับอีกหนึ่งเกมที่น่าเล่นทีเดียวชิวแหละนะฮะกดอัปเกรดได้นะนี่ครับหินเลื่อนอันดับก็มีแต่ยังไม่ครบซูมฟรีหน่อยดิได้เปล่าโอ้โหบลเลอร์เฮอร์กดซูมครับปุ้มโอเคหมวกเหล็กคล่องตัวเรียบร้อยออกไปเอาละครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้ก็ฝากไว้นะฮะยังไงใครที่อยากจะโหลดไปเล่นนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับลิงก์เกมอยู่ใต้คลิปด้านล่างนะฮะโหลดไปเล่นกันดูนะครับเป็นเกมที่
ภาพสวยอีกหนึ่งเกมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นภาษาไทยด้วยนะฮะนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวถ้ามีเกมอะไรน่าเล่นอีกเดี๋ยวผมจะมาแนะนำใหม่นะครับสำหรับเกมภาษาไทยนะนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ละกันประมาณนี้ละกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีทุกคนครับผม